Anti-Right Music Festival. If the sound of music can flow like the river. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาข้อมูลจากไลฟ์ของแพทช์4นะฮะที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะฮะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่ส่วนของเนื้อเรื่องก่อนเลยนะครับเนื้อเรื่องจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับโดยที่ส่วนแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของเทศกาลโคมจากฝั่งลิเกียนั่นเองนะฮะโดยที่จะทำการเล่าเรื่องนะครับในธีมของเทศกาลดนตรีนั่นเองนะฮะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นฮะก็ต้องรอติดตามชมนะครับทีนี้เราข้ามมาฝั่งของซูเมรุกันบ้างนะครับสำหรับซูเมรุเนี่ยครับจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องพาร์ทต่อนะครับจากโซนของโหราจารย์ทั้ง3นั่นเองนะครับโดยที่ในครั้งนี้นะฮะเห็นว่าเราจะได้ทำการสำรวจพีระมิดนะฮะและลุ่งลึกโดยที่จะมีไกด์นำทางเป็น NPC หน้าคุ้นนะครับและนอกจากนี้นะครับในแพท 3.4 นะครับจะมีการอัปเดตบอสมอนสเตอร์ใหม่นะครับเข้ามา1ตัวนะครับซึ่งจะเป็นหนอนลมนั่นเองนะฮะโดยที่เขาก็จะอยู่ตามทะเลทรายนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นที่ฝั่งของซูเมริวอยู่นะครับนอกจากนี้นะฮะจะมีการอัปเดตในส่วนของ3มอนสเตอร์ใหม่นะครับอันแรกนะครับในส่วนของนกไฟนะฮะมันในทีมนกเพลิงนะฮะอันที่2นะครับนักอัญเชิญสัตว์นะครับซึ่งมันในทีมนะฮะเกี่ยวกับธาตุไฟนะฮะแล้วก็อันที่3นะครับคนนี้นะฮะเป็นคล้ายๆนางระบำนะครับซึ่งมีการโจมตีเป็นธาตุไม้นะครับไปกันต่อกับเรื่องเสียเงินกันมากนะครับในครั้งนี้กาชาในแพท 3.4 ในครึ่งแรกนะครับเราจะได้เจอกับพี่แต้มนะครับแล้วก็เซียวนะฮะซึ่งจะมาเป็น5ดาวประจำตู้นะครับและแน่นอนนะครับน้องเหยาๆนั่นเองนะครับน้องเหยาๆก็จะมาเป็น4ดาวประจำตู้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าใครเล็งเฉพาะตัวน้องนะครับแล้วอยากได้แค่ตัวน้องนะครับไม่ได้อัพซีเลยสามารถรอกดจากกิจกรรมของเทศกาลโคมได้นะฮะและนอกจากนี้ทางผู้พัฒนานั้นก็ได้ทำการเปิดเผยรายละเอียดของตัวละครทั้ง2นะครับที่เข้ามาใหม่โดยที่ทั้งพี่แต้มนะครับจะเป็นตัวละครในส่วนของดาบปกตินะครับซึ่งจะมีการโจมตีเป็นการที่โจมตีเป็นลักษณะดาบคู่นะครับนี่เป็นตัวแรกของเกมเลยนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับสกิล E ของพี่แต้มนะครับจะมีการใช้งานที่หลากหลายนะครับโดยหลักๆคือการทำดาเมจเป็นธาตุไม้นะครับหรืออาจจะเป็นการวาร์ปไปข้างหน้านะคล้ายๆของเคอร์ชิงนะครับซึ่งหลังจากการใช้สกิล E นะครับจะทำให้พี่แต้มนั้นติดสถานะนะครับที่ทำให้การโจมตีนะฮะพวกการโจมตีปกติต่างๆของเขาจะออกมาเป็นธาตุไม้นะครับอันนี้จะมีเงื่อนไขอะไรนั้นเดี๋ยวต้องรอดูทีนะครับและนอกจากนี้นะครับการโจมตีของพี่แต้มนะครับจะเป็นการทำการเก็บสเตตนะครับโดยที่จะมีสเตตรูปร่างคล้ายใบไม้นะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายของตัวละครนะครับซึ่งถ้าสมมุติใช้อัลติเมทนะครับในระหว่างที่มีสเตตอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มดาเมจให้อีกละไปกันที่พรสวรรค์กันบ้างสำหรับพรสวรรค์ของพี่แต้มนั้นหากเราทำการใช้พี่แต้มในการขาวัตถุดิบเลื่อนขั้นอาวุธก็จะมีโอกาสที่จะได้วัตถุดิบเป็น2เท่านั่นเองและแน่นอนถ้าตัวมาอาวุธไม่มาคงไม่ใช่ครั้งนี้นะฮะพี่แต้มมาพร้อมกับในส่วนของดาบคู่กายของเขานะครับในพาร์ทของดาบเขียวมรกตอันนี้นี่เองไปกันต่อกับเหยาๆกันบ้างเหยาๆเป็นตัวละคร4ดาวถือหอกชาร์จไม้สายทำบอนโดยที่สกิล E ของน้องนั้นจะทำการอัญเชิญยุยกูออกมาเพื่อปาหัวใช้เท้าออกไปโดยที่หัวใช้เท้านั้นหากเราไปเก็บจะทำการฮิวตัวเองแต่หากโดนคู่ต่อสู้นั้นจะเป็นการทำดาเมจธาตุไม้ AOE ออกไปในส่วนของอันตินั้นก็ยังอยู่กับสายแซลมอนอยู่เช่นเคยโดยที่ตัวน้องนั้นจะทำการอัญเชิญยุยกูออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อปาหัวใช้เท้าออกไปและนอกจากนี้น้องยังมีแพสซีฟที่จะช่วยเข้าหาสัตว์ในแมปโดยไม่ตกใจด้วยนะไปกันต่อกับในส่วนของกาชาครึ่งหลังนะครับสำหรับครึ่งหลังนี้นะฮะจะเป็นการรีรันตัวละครที่หลายๆคนรอคอยซึ่งในส่วนของครึ่งหลังนะฮะจะเป็นฮูเต๋ากับเย่หลันนั่นเองนะครับถ้าใครเล็งๆไว้ก็กำตังให้ดีๆล่ะและพิเศษกับแพท 3.4 สกินใหม่ของอายากะซึ่งจะเปิดขายแบบลดราคาในช่วงกิจกรรม Second Booming ไปกันต่อกิจกรรมกันบ้างสำหรับแพท 3.4 นั้นจะมีกิจกรรมหลัก1กิจกรรมและกิจกรรมย่อยอีก3กิจกรรมโดยกิจกรรมแรกนั้นจะเป็นกิจกรรมแลนเทิร์นไลท์ที่ทุกคนคุ้นเคยแต่มาในปีนี้จะมีการเพิ่มมินิเกมใหม่เข้ามาโดยที่ในครั้งนี้เราจะต้องเป็นคนสลับฉากต่างๆเพื่อให้ตัวละครนั้นดำเนินเนื้อเรื่องได้และนอกจากนี้ยังมีมินิเกมจำกัดเวลาซึ่งหากผ่านสามารถที่จะเลือกตัวละคร1ตัวจากในลิสต์ได้และพิเศษในช่วงกิจกรรมแลนเชิร์นไลท์นั้นจะมีการแจกเมกาชาสำหรับสุ่มฟรีด้วยล่ะไปกันต่อกับกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมปารองร่วงของชาวแก๊งอาราทากิโดยที่ในครั้งนี้เราจะต้องทำการบังคับร่วงผู้โดนกับ NPC ต่างๆที่เข้ามาเพื่อรับของรางวัลไปกันต่อกับกิจกรรมที่3ในส่วนของวิญญาณนักสู้โดยที่ในครั้งนี้เราจะต้องรับบททำการปารองยุทธกับเหล่า NPC ต่างๆเพื่อรับของรางวัลและกิจกรรมสุดท้ายสำหรับแพท 3.4 กิจกรรม Secret Booming โดยในครั้งนี้เราจะได้ทำการทดลองตัวละครต่างๆซึ่งหากเราทำการผ่านกิจกรรมจนครบจะได้สกินพิเศษของลิซ่ามาด้วยโดยในครั้งนี้มาในธีมของสมิลุนั่นเองและนอกจากนี้ในช่วงของกิจกรรมนี้จะมีการเปิดขายสกินของอายากะในราคาพิเศษอีกด้วย
มากันกับอัปเดตสุดท้ายของแพทย์ 3.4 ในส่วนของเกมกล7อัจฉริยะโดยในครั้งนี้จะมีการอัปเดตในส่วนของการ์ดเปย์โตและคีย์เข้ามาในเกมและกฎพิเศษโดยที่จะทำการยกเลิกในส่วนของโลเฟสออกไปและเริ่มต้นลูกเต๋าด้วย8ลูก4ลุงก็จบกันไปแล้วกับอัปเดตของแพทย์ 3.4 เพื่อนๆชอบคอนเทนต์ไหนกันบ้างคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ